ปั๊มมาปั๊มเพลงของปั๊มก็จะมีแฟนปั๊มคนหนึ่งแล้วก็มีแฟนเก่าของแฟนปั๊มคนหนึ่งปั๊มมาอยากได้ใครเป็นนางเอกไม่รู้ครับชี้เลยช้อปปิ้งได้ไม่รู้ครับใครก็ได้ครับเฮ้ยไม่ได้มันต้องเป็นใครที่จะสามารถบิ้วอารมณ์ทำไมทุกคนอยากให้เบียร์เป็นนางเอกไอ้บ้าเอาเบียร์เป็นพระเอกมาให้เบียร์เลือกครับมันเมนหลักอยู่ที่คุณเลยเอานั่งกรีนมายังไม่ได้เล่นเป็นตัวเอกเลยมาลูกปั๊มนั่งเอาฮาหรือว่าเอาดีๆไม่เอาฮา มาถึงก็จะเอาฮาก่อนเลย สมาธิดีๆนะไม่ขำไม่ขำนึกถึงเพลงนึกถึงอารมณ์เพลงไว้เราเป็นแฟนกันไอ้นี่เป็นแฟนเก่าพอมันเดินผ่านมาปุ๊บเนี่ยโอเคเดินผ่านเลิกไปแล้วเลิกทางนี้ไปแล้วแค่เดินผ่านแล้วก็มาชอบตรงนี้มาชอบตรงนี้อยากได้กระเป๋าเอ้ยอยากได้เก้าอี้อีกอันนึงเออฮะเก้าอี้ทางเข้าใช่เบาหรือตรงนี้ก็ได้เบาไหมเรามาก่อนเดี๋ยวไปช่วยยกให้เพื่อนก่อนใช่เดี๋ยวเรามาบรีฟกันก่อนได้ได้เอาอะไรก็ได้เล็กๆก็ได้ครับก็อย่างนี้นะเดี๋ยวสมมติที่ตรงนี้มันเป็นร้านอยู่ที่ร้านหนึ่งร้านอาหารหรือเป็นผับทางนี้มาตอนแรกกำลังคุยกันดีๆแต่ว่าเราก็น้อยใจเขาไม่ได้มีครั้งแรกพอทางนี้ปุ๊บคิวเข้ามานั่งเราก็มองเห็นเขาอะพอมองเห็นปุ๊บมันก็แบบสะกิดใจอะค่ะเออคนนี้ยังรักกันอยู่แล้วมันเสียการจากคุยอยู่สมาธิเรากลับมาอยู่ที่คนนี้แล้วเดี๋ยวพระครูให้อีกสักพักนึงก็คือให้คิวก็ออกไปเอาเก้าอี้มาไว้นี่ครับว่านผมต้องทำไงก็นั่งก็มานั่งแล้วก็เห็นเขาแล้วก็ยิ้มให้ฟังต้องทำไงยิ้มให้แล้วก็บอกว่าแบบเบอร์โทรเบอร์เดิมนะหนูแบบสองจิตสองใจอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ใช่ใช่สองจิตสองใจใช่ต้องสิ่งที่หนูทำก็คือหนูต้องสนใจทางนี้จนให้ทำทางนี้มันน้อยใจให้ได้เออพอเห็นหนูก็คือมองแต่ก็คุยต่อรั่วไปแบบว่าก็ได้แต่ก็คุยต่อแต่สมาธิมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือมันร้องแล้วพี่ปั๊มรู้หรือเปล่าเขาว่าหนูแบบรู้ปั๊มเห็นเขาตั้งแต่เขาเดินเข้ามาก็รู้เลยว่าเอ้าทำไมมาเจอกันที่นี่เรากำลังน้อยใจอยู่คือประมาณว่าก่อนหน้านี้ไปเจอหยิบมือถือเข้ามาดูแล้วแบบแมสเสจเต็มเลยแมสเสจแบบว่ายังคิดถึงเหมือนเดิมนะยังรักเหมือนเดิมนะมันก็เลยเกิดความรู้สึกเสียใจน้อยใจแล้วก็คิดว่านัดกันมากินข้าววันนี้อยากจะเคลียร์เรื่องนี้เหมือนกันอยากจะถามเรื่องนี้ดันไอ้ดีมาพอดีอีกเข้าไปอีกหนักทางนี้ยิ่งเสียอาการหนักเข้าไปอีกแล้วก็รู้ว่าเขามีมือถือเขายังแมสเสจคุยกันอยู่มันก็เลยน้อยใจแล้วก็ร้องส่งไปทางเขาอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยเนื้อเพลงเนี่ยมันคือความในใจเราไม่ได้ยินนะเราก็มาสนใจทางนี้แล้วมาทางนี้สุดท้ายเดี๋ยวพอให้คิวออกไปก็คือส่งซิกว่าแบบเบอร์เดิมนะอะไรเงี้ยถ้าแบบมีปัญหาอะไรโทรหาได้ตลอดแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเจ้าชู้แย่งเขาคืนนะแต่มันยังมีเยื่อใยอยู่โอเคป่ะอันนี้คือเจอ SMS เขาเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเขาเครียดอะไรเขานัดมาทำไมเพลงที่เท่าไหร่7ครับฟีลว่าเพลงนะครับปั๊มไม่ต้องร้องให้ใครนะร้องให้กรีนอาจจะไม่เต็มเพลงนะเพราะเวลาหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเราจะเริ่มต้นพูดกับเขายังไงดีจะเปิดประโยครอคิวนะกรีนอาจจะสนใจกับโทรศัพท์อยู่ตลอดเลยอะเล่นเลยเล่นไว้เลยดูแล้วก็ยิ้มยิ้มเธอบอกกับฉันเธอย้ำว่ากับเขา
ดีมากปั๊มกรีนไม่ต้องฟังและไม่มีวันจะกลับไปรักดีมากกรีนดีมากปั๊มให้ฉันไว้ใจก็จริงไม่จริงไม่รู้คำพูดเธอแต่เวลาเขานั้นเดินผ่านเห็นตัวเธอเองทุกครั้งมีอาการให้ฉันไว้ใจเธออย่างไรเบียร์ยิ้มไหมเขากล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันกลับไปเบียร์สื่อสารกับกรีนอย่างเดียวบอกว่าเรารักกันทำได้ไหมปั๊มยิ่งเห็นยิ่งเจ็บพอไหมที่จะทำแบบนี้หันมาดูเบียร์บ้างก็ได้กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปยังกลับไปยังคำที่บอกเบียร์เรียกกรีนมาคุยเธอไม่รักเขาจบกันแล้วทำให้ฉันหน่อยได้ไหมรู้สึกตลอดคุยกันซุบซิบซุบซิบเบียร์ดูไอ้ปั๊มดูเคยต้องการจะตอบดีมากแต่ยังซ้ำหัวใจโอเคเบียร์ไปเบียร์กลับจริงไม่จริงไม่รู้คำพูดจะกลับไปนั่งกับแฟนเขานั้นแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากบอกเขาเลยเธอเองทุกครั้งมีอาการให้ฉันไว้ใจเธออย่างไรกรีนเริ่มไม่พอใจแล้วบอกว่าเชื่อใจกันบ้างดิโวยแล้วกล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าเริ่มทะเลาะแล้วไปกับฉันเฮ้ยมันต้องให้เกียรติไว้ใจกันบ้างกลับไปหาเขาแล้วบอกบอกว่าเรารักกันจำได้ไหมกล้าพอไหมที่จะทำแบบนี้กลับไปหาคือหรือเปล่ากลับไปยังกรีนก็ไม่ชอบนะที่ให้กลับไปอ่ะกลับไปยังคิดที่บอกทำไมต้องกดดันกันด้วยบีบคั้นเธอเคยรักจบกันแล้วทำให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคอ่ะเป็นไงถ้าเขาเข้าใจในอารมณ์เขาทำได้ไหมได้ท่าต่อไปใครอุ้ยปล่อยสักหนึ่งมุกท่าต่อไป